ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการทางการแพทย์และบริการทางสุขภาพสร้างรายได้เข้าประเทศได้นับหมื่นล้านบาทในแต่ละปีรัฐบาลจึงมุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตหนึ่งในนโยบายที่สำคัญก็คือนโยบายกัญชาทางการแพทย์โดยออกกฎหมายปลดล็อกให้บางส่วนของกัญชาและกัญชงออกจากการควบคุมเป็นยาเสพติดประเภท5ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่อีกด้านหนึ่งก็ส่งเสริมนโยบายต่อยอดกัญชาเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่เศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยกำหนดเป้าหมายยกระดับกัญชาเป็นยาแผนไทยสำหรับใช้รักษาและดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยตลอดจนการวิจัยและพัฒนากัญชาที่หลากหลายเช่นผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารเสริมและเครื่องสำอางใช้ได้หมดเลยค่ะท่านสามารถจะขออนุญาตปลูกเอาเส้นใยไปทำเสื้อผ้าขออนุญาตปลูกเนี่ยนะคะเอาช่อดอกไปสกัดสาร CBD นะคะทำเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางยาสมุนไพรสามารถที่จะปลูกเอาเมล็ดไปหีบน้ำมันใส่ในอาหารแล้วก็เครื่องสำอางได้นะคะเป็นต้นขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์กัญชาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตลอดจนธุรกิจและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเราก็เริ่มมาเฟสที่2ที่เริ่มมีการปลดล็อกส่วนที่นะคะเราคิดว่ามีการใช้ประโยชน์ในอดีตแล้วก็มีสารที่จะเป็นอันตรายเนี่ยอยู่ในปริมาณที่น้อยนะคะเพื่อเอามาใช้ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเช่นมาทำเป็นร้านอาหารเราก็มีตัวไกด์ไลน์นะคะมีโมเดลให้กับผู้ประกอบการที่จะเอาไปใช้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนได้ยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาแล้วไม่น้อยกว่า80แห่งทั่วประเทศผลการวิจัยคาดว่าภายในปี2567ตลาดกัญชาในไทยจะเติบโตมีมูลค่ากว่า 21,000 ล้านบาทตามการขยายตัวของตลาดโลกและคาดว่าตลาดกัญชาทั่วโลกรวมทั้งไทยจะเติบโตและกระจายไปยังหลายธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพซึ่งนับเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือเมกะเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต